คือถ้าเราเป็นแม่ก็มีลูกนี่แหละค่ะเป็นแรงผลักดันคุณหมอบอกว่าให้ผ่าตัดไตยังบวมอยู่แล้วก็จะมีเนื้องอกเบียดอยู่ข้างใต้แต่ก็บอกคุณหมอว่ายังไม่อยากผ่าตัดเพราะว่าลูกก็จะต้องไปโรงเรียนค่าคุณค่าเทอมค่าจิปาถะหาคนเดียวไม่มีใครช่วยหาเจอวิกฤตทางโรงงานเลิกจ้างแล้วก็มาเจอวิกฤตโควิดเราถึงขั้นไม่มีค่าเทอมส่งลูกจุดเริ่มต้นคือมีกลุ่มมูลนิธิรักไทยเขาจะมาติดต่อหาอาชีพมาให้ผู้หญิงที่ว่างงานที่มีอายุมากหรือไม่มีงานทำลำพังตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะในการที่จะหากองทุนหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วทีนี้มูลนิธิรักไทยเนี่ยเขามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของงานผลิตเอาเข้าสู่ตลาดแล้วเขาก็มาสอนเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์การจัดการระบบบัญชีให้มันเป็นระบบจุดไหนที่มันมีรูรั่วมูลนิธิรักไทยจะต่อเติมให้เต็มอย่างสติ๊กเกอร์เราไม่มีก็จัดหาทำให้งบประมาณที่เราไม่เคยได้รับก็ได้รับไม่รู้จะบอกอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาให้โอกาสด้วยองค์ความรู้จุดประกายให้ชุมชนเล็กๆของเรามีรายได้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอาชีพเพื่อดูแลลูกหลานต่อไปขอบคุณมากๆจริงๆลูกคือกำลังใจของแม่ที่ไม่ให้แม่ท้อถอยไม่ให้แม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่ลำบากก็คือลูกเป็นทุกอย่างเนาะของแม่ให้ลูกได้ทุกอย่างสำหรับลูกนี่คือไม่มีข้อแม้แล้วก็รักเขาจนไม่รู้จะพูดออกมาเป็นคำพูดยังไงนะ